ขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ข่าวดาวกระจายค่ะเจนิเฟอร์คิมขายทุเรียนเผชิญหน้าสู้วิกฤตหลังเมื่อก่อนหารายได้3เดือน10ล้านจากกรณีที่มีการระบาดของไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่หรือโควิด-19 ซึ่งแรกเริ่มเดิมทีถูกค้นพบจากสัตว์ก่อนโดยเป็นสัตว์ทะเลที่มีการติดเชื้อไวรัสนี้แล้วคนที่อยู่ใกล้คุกคีกับสัตว์เหล่านี้ก็ติดเชื้อไวรัสมาอีกทีโดยเริ่มจากเมืองอู่ฮั่นประเทศจีนก่อนที่โควิดจะระบาดหลายประเทศทั่วโลกจนทำส่งผลให้กระทบไปทั่วโลกไม่เว้นแม้แต่วงการบันเทิงที่เหล่านักร้องคนดังถูกยกเลิกงานอีเวนต์กันเป็นแถวจึงทำให้วิกฤตครั้งนี้ส่งผลกระทบให้มีคนตกงานและกลับไปตั้งหลักที่ต่างจังหวัดกันเป็นจำนวนมากรวมไปถึงการใช้ชีวิตปัจจุบันโดยได้ให้ร้านอาหารปรับเป็นเทคเอาเวย์ซื้อแบบรับกลับบ้านเท่านั้นไม่มีการนั่งรับประทานอีกทั้งยังมีการประกาศปิดห้างสรรพสินค้าและตลาดทุกแห่งยกเว้นแผงขายของสดหลังการระบาดไวรัสโควิด-19 อีกด้วยและก่อนหน้านี้สาวเดียนาฟลีโป้นักแสดงลูกสาวร้านทอผ้าเมืองอุดรก็ไม่หมิ่นเงินน้อยฮึดสู้ขายผ้าถุงออนไลน์เผชิญหน้าสู้วิกฤตด้วยเช่นกันในขณะที่หนุ่มอีทโป่งลางก็ไม่อายทำกินขายข้าวแตนทอดเผชิญหน้าสู้วิกฤตซึ่งงานนี้หนุ่มอีทโป่งลางก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าทำมาหากินสนใจข้าวแตนโป่งลาง#ข้าวแตนโป่งลางสุดท้ายขอเป็นกำลังใจให้ทุกท่านด้วยนะคะและล่าสุดชีวิตไม่สิ้นก็ดิ้นกันไปเมื่อนักร้องสาวเสียงทรงพลังอย่างเจนิเฟอร์คิมขายทุเรียนเผชิญหน้าสู้หลังสังคมเจอวิกฤตเมื่อก่อนหารายได้3เดือน10ล้านบาทเลยทีเดียวซึ่งก่อนหน้านี้เจนิเฟอร์คิมได้เคยให้สัมภาษณ์ว่าเมื่อก่อนตอนฮอตๆ3เดือน10ล้านเป็นอย่างนั้นตลอดเป็นปีแต่หลังจากเจอวิกฤตเดือนนี้เป็นศูนย์ตั้งแต่เขาประกาศว่าแบบโควิดจริงๆจังๆมันเป็นเรื่องน่าตกใจไหมสำหรับพี่ไม่ตกใจเพราะว่าตอนสมัยที่พี่เริ่มร้องเพลงใหม่ๆพี่ก็เคยเจอแบบนี้ไม่มีงานทํา 2-3 เดือนมันคุ้นชินกับความไม่แน่นอนซึ่งล่าสุดเจนิเฟอร์คิมก็ได้โพสต์ระบุข้อความว่าไม่ว่างเล่น TikTok ขายทุเรียนอยู่หิ